ทีนี้เราจะมาดูในปุ่มต่อไปนะครับปุ่มต่อไปคือปุ่มอะไรคือปุ่ม move นะครับปุ่ม move อยู่ในไหนอยู่ข้างล่างปุ่ม frame นะครับนี่ครับปุ่ม move อันนี้เลยปุ่ม move ใช้ทำอะไรเดี๋ยวผมจะลองกดดูนะครับระหว่างที่ผมจะกดปุ่ม move เนี่ยก็ให้สังเกตที่ตัวชิ้นงานกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมกดปุ่ม move กดค้างที่ปุ่มนะครับใช้เมาส์ธรรมดาหรือเมาส์ปากกาเมาส์แท็บเล็ตอะไรก็ได้กดค้างไว้ที่ปุ่มนะครับกดตึ๊กแล้วเลื่อนซ้ายขวาดูนะครับนี่ครับเห็นไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นใช่ครับกลุ่มปุ่ม move อันนี้ก็ตามชื่อเลยครับ move คือเปลี่ยนตำแหน่งวัตถุย้ายไปมานะครับย้ายซ้ายย้ายขวาเพื่อให้สะดวกต่อการทำงานนะครับหรือว่าในกรณีที่งานมีวัตถุหลายๆชิ้นเราก็สามารถใช้ปุ่มนี้เป็นการเคลื่อนย้ายวัตถุได้นะครับและปุ่ม move เนี้ยจะทำงานต่างจากปุ่ม score ที่เคยสอนไปครั้งแรกนะครับปุ่ม score อยู่ในไหนปุ่ม score อยู่นี่นะครับปุ่ม move อยู่นี่นะครับ2อันนี้ทำงานต่างกันนะครับต่างกันยังไงเดี๋ยวเราก็มาดูนะครับก็ถ้าผมกดที่ปุ่ม score แล้วลองเลื่อนดูนี่ครับมันจะเป็นการเลื่อนหน้าจอทั้งหมดไปเลยนี่ครับให้สังเกตที่เส้นขาวๆอันนี้ก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวผมจะลองกดปุ่มสกอร์ค้างแล้วก็ลากดูนะครับคือมันจะเป็นการเลื่อนทั้งหน้าจอที่เป็นชิ้นงานเลยครับมันจะยังคงเหลือพื้นที่ว่างๆพวกนี้ครับซึ่งเราเป็นพื้นที่ว่างที่เราใช้งานมันไม่ได้อะไรนะครับครับเดี๋ยวก็กดให้มันกลับมาที่เดิมนะครับแล้วก็มาดูปุ่ม move นะครับปุ่ม move ก็คือมันจะเป็นการเลื่อนโดยที่พื้นที่หน้าจอว่างๆของเราเนี่ยเขายังใช้งานได้อยู่นะครับพวกพื้นที่พวกนี้เราสามารถใช้งานได้อยู่ในกรณีที่มีวัตถุรูปแบบต่างๆอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับครับแล้วก็นี่คือวิธีการทำงานของปุ่ม move นะครับ